มาดูสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับแม่น้ำยมตอนนี้ก็ยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีน้ำท่วมหนักกว่า40หมู่บ้านครับขณะที่ถนนสายสุโขทัยบางระกำตำบลปากพระอำเภอเมืองสุโขทัยก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรนะครับรถขนาดเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ครับนั่งประจวบอยู่นานชาวบ้านบางคลองหมู่6ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยต้องหวาดพื้นบ้านมาช่วยทำผนังกั้นน้ำหน้าบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้น้ำที่ไหลเชี่ยวเข้ามากัดเซาะดินบริเวณเสาบ้านซึ่งอาจทำให้บ้านพังลงมาได้นางประจวบบอกว่าน้ำเพิ่งไหลเข้าท่วมบ้านของเธออย่างหนักหลังจากที่ผนังกั้นน้ำในคลองบางคลองไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำที่ไหลมาอย่างรวดเร็วได้มันไม่อยู่แล้วข้างหน้ามันพลิกข้างบนแต่มันซ้อข้างล่างมันหน้ามันก็แหลงมันแหลงเลยทั้งนี้มันต่ำด้วยมันเทลงตรงนี้ใช่มันเททั้งนู้นก็เป็นโคกอ่ะมันมาแทงลงตรงนี้เลยทีเดียวเลยน่ะเลยทําผนังใช่มั้ยครับผนังให้กั้นไม่ให้เสาบ้านนั้นพังส่วนน้ำยมที่ไหลเข้าท่วมคลองต้นข้อจนประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างโดยงบประมาณถึง60กว่าล้านบาทบริเวณบ้านบางคลองหมู่8พังเสียหายตอนนี้เจ้าของบ้านที่อยู่ห่างจากตลิ่งไม่ถึง2เมตรก็เกรงว่าบ้านของเขาจะทรุดตัวเพราะน้ำยังคงไหลเชี่ยวตลอดเวลาพื้นที่ตรงนี้ของเก่าเขาจะเป็นสโลป45ครับแต่อยู่ๆมาขุดเป็น90เนี่ยตัดตรงเนี่ยมันตั้งฉากแล้วอะพอฝนตกอะไรดินด้านบนก็จะสไลด์นะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วครับน้ำในแม่น้ำยมนะครับได้ไหลเข้าท่วมถนนสายสุโขทัยบางระกำนะครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรชาวบ้านบอกนะครับว่าถ้าหากน้ำยังแรงขนาดนี้นะครับถนนอาจจะถูกตัดขาดได้แล้วก็การสัญจรไปมาระหว่างตรงนี้กับฝั่งนู้นนะครับก็จะถูกตัดขาดทันทีครับกระแสน้ำยมที่ไหลเชี่ยวยังคงพัดผนังกั้นน้ำที่บ้านละทรายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองสุโขทัยพังเสียหายตอนนี้น้ำได้ไหลข้ามถนนสายสุโขทัยบางระกำไปลงอีกฝั่งและน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านหลายหมื่นไร่ขณะที่นายอำเภอเมืองสุโขทัยบอกว่าพื้นที่อำเภอเมืองมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบหนัก40หมู่บ้านขณะที่อนาคตมองว่าควรจะมีจุดพักน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสร้างแก่งเสือเต้นไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่าควรที่จะมีการสร้างแก้มลิงนะครับในลักษณะทะเลหลวงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยอย่างน้อยๆอีกสัก 3-4 แห่งนะครับตอนนี้โครงการแก้มลิงบริเวณพื้นที่ทะเลหลวงสามารถรับน้ำจากทั้งจังหวัดเพียง32ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นโดยเฉพาะตอนนี้น้ำไหลเข้าไปแล้ว29ล้านลูกบาศก์เมตรหากรับน้ำจนเต็มที่แล้วน้ำก็จะไหลย้อนกลับกลายเป็นปัญหาน้ำท่วมขังต่อไปเว้นแต่ชวงทีวีไทยรายงานเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับสืบนาคเสถียรได้พูดถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์นะครับผ่านมา20ปีมรดกทางความคิดนี้ก็ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือที่เรียกว่าสมาร์ทแพทโรลนะครับที่ก็ได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการลาดตระเวนจนปัญหาคุกคามผืนป่าห้วยขาแข้งลดลงไปอย่างชัดเจนครับชุดลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบันทึกข้อมูลการพบมูลของวัวแดงฝูงใหญ่และร่องรอยของกวางป่าที่เพิ่งจะหากินผ่านไปไม่นานรายละเอียดต่างๆจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มเก็บข้อมูลรวมถึงเส้นทางลาดตระเวนการบันทึกภาพถ่ายระบุพิกัดดาวเทียมเพื่อความถูกต้องก่อนนำส่งเข้าระบบวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นอกจากการพบร่องรอยของสัตว์ป่าแล้วชุดลาดตระเวนยังต้องบันทึกสภาพความเปลี่ยนแปลงของป่าจากภัยคุกคามทั้งการล่าและการบุกรุกด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่าระบบล่าตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเราก็จะมีข้อมูลแบบบันทึกข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็จะลงรายละเอียดว่าเจออะไรบ้างครับกล่าวเข้ามาล่ามีอะไรมาบ้างมีมากี่คนก็จะมีแบบฟอร์มให้บันทึกก็นำกลับมาที่สำนักงานแล้วก็จะมาทางผู้บังคับบัญชาก็จะมาประเมินประมวลว่าจะทำยังไงกับการแก้ปัญหายังไงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเริ่มใช้ระบบสมาร์ทพาโทมา4ปีแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำตามหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง20หน่วยซึ่งผลจากการลาดตระเวนอย่างมีระบบผ่านการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งผลให้ภัยคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและฐานข้อมูลที่ได้ยังนำไปต่อยอดใช้ในงานวิจัยได้อีกด้วย
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการนี้บอกว่าระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเป็นการพัฒนามาจากแนวคิดของสืบนาคเสถียรที่เห็นความสำคัญของพนักงานพิทักษ์ป่าเพราะเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดเมื่อได้ทำงานอย่างมีระบบผ่านการอบรมเสริมความรู้และศักยภาพทำให้การลาดตระเวนมีประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ด้วยผลโดยอ้อมเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันเป็นความภูมิใจเป็นขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานในป่านะครับที่เขาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของเขาในการเดินลาดตระเวนหัวหน้าชุดลาดตระเวนเนี่ยสามารถนำเสนอว่าสิ่งที่เขาเดินรอนแรมมาในป่าในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยเขาเจออะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างเขาต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขวัญกำลังใจที่อาจจะไม่ได้มาโดยตรงแต่ก็เป็นโอกาสที่คนตัวเล็กๆที่ทำหน้าที่ในการเดินลาดตระเวนในป่าเนี่ยได้นำเสนอผลงานของเขาและในขณะเดียวกันก็จะเรียกร้องว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันมีหลายพื้นที่อนุรักษ์นำต้นแบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากห้วยขาแข้งไปใช้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อการรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์ควบคุมการลาดตระเวนระดับประเทศโดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคที่ห้วยขาแข้งด้วยเจ้าหน้าที่และหลักสูตรที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการสานต่อภารกิจของสืบนาคเสถียรสำหรับใครก็ตามที่จะเดินทางไปที่ไต้หวันหรือว่าจีนตอนนี้คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีก่อนนะครับเพราะตอนนี้พื้นที่ภาคใต้ของเกาะไต้หวันได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นไลออนร็อกนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มนับเป็นพายุฤดูร้อนลูกแรกนะครับที่พัดเข้าสู่ไต้หวันในปีนี้ครับอิทธิพลของพายุไลออนร็อกนะครับที่พัดเข้าไต้หวันก็ทำให้ดินโคลนบางส่วนสไลด์ตัวลงมานะครับนอกจากนี้ยังเกิดฝนตกหนักทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยโคลนถล่มทั่วพื้นที่ซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับเมืองเกาสงเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดหลังไต้ฝุ่นมรกตพัดกระหน่ำทำให้ดินถล่มทับหมู่บ้านหลายแห่งมีผู้เสียชีวิตราว700คนนะครับส่วนที่ประเทศจีนก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรับมือกับพายุ3ลูกก็คือไลออนร็อกน้ำเทินแล้วก็คอมปาสุที่คาดว่าจะพัดสู่พื้นที่ชายฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนเจียงซูแล้วก็เจ้อเจียงรวมทั้งนครเซี่ยงไฮ้ทำให้ทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 140,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงครับส่วนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดของปากีสถานในเมืองซินเริ่มเดินทางกลับบ้านเรือนะครับหลังทราบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ต้องพบกับความสะเทือนใจเนื่องจากไม่เห็นแม้แต่ซากบ้านเรือนแล้วก็ที่ดินก็กลายสภาพเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่นะครับขณะที่โรงพยาบาลก็ต้องรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อภาวะขาดอาหารอีกด้วยครับขณะที่สาธารณรัฐโดมินิกันเป็นประเทศล่าสุดในทะเลแคริบเบียนในทวีปอเมริกานะครับที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนเอิร์ลคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนอย่างน้อย50ครอบครัวสู่ที่ปลอดภัยแต่ว่าในบางพื้นที่ประชาชนอ้างว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการนะครับเฮอริเคนเอิร์ลความเร็วลม215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดสู่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยคาดว่าจะพัดถึงในวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นและก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาไปจนถึงนิวอิงแลนด์ครับบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่57ศพในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วต่างแสดงความไม่พอใจนะครับหลังจากที่ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีกครั้งหนึ่งครับศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีสังหารหมู่57ศพในจังหวัดมากุินดานาออกไปอีก1สัปดาห์นะครับตามที่ทนายของนายอัมปาตวนจูเนียร์จำเลยในคดีนี้ร้องขอก็เลยทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตไม่พอใจเนื่องจากก่อนหน้านี้ศาลได้ชะลอการพิจารณาคดีมานานหลายเดือนในช่วงที่พยานสำคัญ1คนถูกฆาตกรรมนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐแถลงว่าสงคราม7ปีในอิรักยุติลงแล้วนะครับโดยประกาศว่าไม่มีชัยชนะจากสงครามครั้งนี้ทั้งนี้สหรัฐยังคงกำลังทหาร 50,000 นายไว้ในอิรักเพื่อทำภารกิจฝึกการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายให้กับเจ้าหน้าที่อิรักซึ่งทหารอเมริกันทั้งหมดจะถอนกำลังออกจากอิรักภายในปีหน้าครับชาวอัฟกันที่อยู่ระหว่างการขอลี้ภัยในออสเตรเลีย92คนหนีจากศูนย์ควบคุมออกมาประท้วงกระบวนการพิจารณาขอลี้ภัยที่ล่าช้านะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดทำให้ผู้ประท้วง4คนมีอาการขาดน้ำแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
บริษัทผลิตอาหารของเกาหลีใต้ก็เตรียมพัฒนากิมจินะครับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยการลดปริมาณเกลือลงให้เหลือ 1.6 กรัมต่อกิมจิ100กรัมในปีหน้าจากเดิมที่ใส่เกลือ2กรัมนะครับแต่ก็จะทำให้รสชาตินั้นเหมือนเดิมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั้งนี้ชาวเกาหลีใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันสูงเนื่องจากบริโภคเกลือในอัตราที่สูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง2เท่าครับการอุทิศชีวิตให้กับการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติของสืบนาคเสถียรนะคะก็สร้างความสะเทือนใจและตื่นตัวในการอนุรักษ์ในเมืองไทยมากขึ้นค่ะผ่านไป20ปีของการจากไปนะคะเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่นั้นลืมเจตนารมณ์ของนักอนุรักษ์ผู้นี้ค่ะก็เลยมีการจัดงาน20ปี20วันสืบนาคเสถียรขึ้นค่ะวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในป่าด้วยจิตสำนึกของการอนุรักษ์บันทึกภาพถ่ายโดยช่างภาพกลุ่มสหภาพที่เดินทางไปถ่ายภาพในผืนป่าตะวันตกที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง6จังหวัดกว่า 11.7 ล้านไร่ไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่ของป่าผืนนี้แต่อีกมุมหนึ่งก็ยังคงเห็นภาพการตัดไม้ทำลายป่าตั้งแต่ครั้งแรกที่จิรนันท์ พิชญ์ปรีชาได้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานอนุรักษ์ของสืบนาคเสถียรไม่เพียงทำให้เธอร่วมก่อตั้งมูลนิธิสืบแต่ยังริเริ่มการถ่ายภาพในครั้งนี้ของปี2531ก่อนหัวหน้าสืบเสียชีวิตประมาณ2ปีเราก็ไปพักค้างคืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในบังกะโลไม้เก่าๆแล้วกลางดึกคืนนั้นหัวหน้าก็ขับรถกลับมาจากในเมืองแล้วก็มาปลุกพวกเราให้บอกว่าให้ลุกขึ้นมาดูสไลด์แล้วความประทับใจตอนที่คุณสืบบรรยายนะฮะเรื่องป่าห้วยขาแข้งมีระบบนิเวศอย่างไรมีสัตว์ป่าชนิดไหนอาศัยอยู่ดวงตาของเจ้าลุกโชนเสียงตะโกนของเจ้าป้องไทยบัดนี้ภาพการช่วยเหลืออพยพสัตว์ป่าที่ตกค้างบริเวณเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สืบนาคเสถียรทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อกู้ชีวิตสัตว์เหล่านี้และพบว่าการสร้างเขื่อนเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างรุนแรงนำไปสู่การคัดค้านการสร้างเขื่อนในเวลาต่อมาหลังจากสืบนาคเสถียรนักอนุรักษ์และนักวิชาการปกป้องผืนป่าตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตเมื่อวันที่1กันยายน2533ที่ห้วยขาแข้งนับเป็นการสูญเสียนักอนุรักษ์คนสำคัญและได้ปลุกกระแสการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยขึ้นป่าทุกป่าในประเทศเนี่ยอาจจะมีคนอยากจะไปทำลายหรือก็ตามแต่ว่าถ้าใครมาทำลายห้วยขาแข้งเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมนะครับผมคิดว่าหลายๆครั้งนี่จะมีความพยายามในการที่จะตัดถนนใหม่หรือว่าสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับหรือว่าการบุกรุกตอนนี้ไม่มีเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวที่ชี้วัดอย่างนึงก็คือว่าปริมาณสัตว์ในห้วยขาแข้งเพิ่มขึ้นเราพยายามที่จะเดินตามเจตนารมณ์คุณสื่อทำแบบนี้แต่ว่าเราต้องสู้กับหลายๆอย่างในกรณีของทุนอย่างทุนนิยมที่เข้ามาโรงการพิวัติที่เข้าไปสู่หมู่บ้านโทรทัศน์หรือความเจริญที่เข้าไปอันนี้ค่ะเราสู้ไม่ไหวจริงๆนอกจากจะแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตกและผลงานของสืบนาคเสถียรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แล้วในงาน20ปี20วันสืบนาคเสถียรยังมีการเสวนาที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและคอนเสิร์ต20ปีสืบนาคเสถียรวันที่19กันยายนที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ็ดวิญญาณพูดน่ะสมานฉันท์กันน่ะกับพ่อน่ะ